ผู้เสียชีวิตเป็นสาวประเภท2แล้วถูกยิงใกล้ๆกับสวนยางนะคะแต่เรื่องราวทั้งหมดเห็นบอกว่าน่าจะเป็นเรื่องปมมรดกเพราะคนก่อเหตุเป็นญาติกันคุณผู้ชมตำรวจเนี่ยคุมตัวผู้ต้องสงสัยไปสอบปากคำคนตายชื่อว่าคุณฟ้าประธานมะโบตอนที่นี่ค่ะสภาพศพถูกยิงอยู่ข้างสวนยางแบบนี้คุณฟ้าประธานชาวบ้านบอกคนเนี้ยเป็นสาวประเภท2ซึ่งคนในพื้นที่สะบ้าย้อยรู้จักหมดแล้วเรียกว่าภาษาวัยรุ่นคือตัวแม่ตัวมัมตอนที่เกิดเหตุเนี่ยตัวของคุณฟ้าประธานขับรถออกมากับญาตินะคะแล้วก็ถูกยิงในสภาพที่3นัดลำคอชายโครงซ้ายแล้วก็ที่หน้าอกในขณะเดียวกันญาติที่มาด้วยกันชื่อคุณวรวุฒิถูกยิงที่ลำตัว1นัดได้รับบาดเจ็บวันนี้ทีมข่าวไปติดตามเรื่องนี้แล้วสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าคนเจ็บเป็นพี่เขยแล้วก็ตอนโดนยิงเนี่ยทางฝั่งคุณวรวุฒิไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านแล้วก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลวันนี้เราไปเจอคุณปุญญวีเป็นเพื่อนสนิทของคุณฟ้าประธานค่ะเขาบอกว่าตกใจเพราะว่าหลังจากที่รู้เรื่องเนี่ยคือพี่เขยคนเจ็บเป็นคนไปแจ้งแต่พี่เขยยังไม่ได้บอกว่าใครเป็นคนก่อเหตุพอฟื้นขึ้นมาได้ถึงได้เล่าเหตุการณ์เขาบอกว่าคนก่อเหตุไม่ใช่ใครที่ไหนคุณผู้ชมเป็นพี่ชายต่างแม่ของคุณฟ้าประธานแล้วเรื่องทั้งหมดเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องมรดกนะคะเท่าที่ทราบเพื่อนเคยเล่าให้ฟังว่าทะเลาะกับคนในครอบครัวซึ่งจริงๆแล้วคุณฟ้าประธานเนี่ยคนในพื้นที่จะเรียกว่าแม่ฟ้าเป็นคนอารมณ์ดีแล้วก็เป็นตัวแม่แล้วจุดที่เกิดเหตุเนี่ยก็เป็นกล้องวงจรเป็นป่ายางซึ่งไม่มีกล้องวงจรปิดด้วยแต่แกตอนที่แกเล่าแกไม่ได้บอกว่าพี่ชายแต่แกบอกว่าบุคคลในครอบครัวใช่ค่ะแกก็มีโพสต์ลงเฟซบุ๊กบ้างระบายลงเฟซบุ๊กค่ะว่าทะเลาะเรื่องนี้เหรอใช่ค่ะแล้วเขาปรึกษายังไงบ้างเขาไม่ได้ให้คำปรึกษาแต่แกเหมือนกับแกระบายให้ฟังใช่ค่ะก็ปกติแกเป็นคนยังไงบ้างนิสัยแกนิสัยถ้าผู้เสียชีวิตนั้นเขาถ้าในวงการสาวประเภท2เขาจะเรียกแม่ฟ้าแม่ฟ้าแกเป็นคนอัธยาศัยดีแล้วก็แกจะเป็นคนที่สร้างความสนุกเสียงหัวเราะให้กับทุกๆคนนะคะทุกคนที่เป็นลูกๆสาวประเภท2เขาจะในอำเภอสะบ้าย้อยเขาจะเคารพแม่ฟ้ามากค่ะที่พอจะทราบคร่าวๆก็ประมาณว่าเรียกตัวไปแล้วแต่ว่าผู้ก่อเหตุเขาไม่ได้รับสารภาพและทราบประมาณนี้ค่ะคุณผู้ชมครับเห็นเขาบอกว่าจริงๆแล้วเมื่อสักครู่ที่บอกก็คือมือปืนเนี่ยเป็นพี่ชายต่างแม่ใช่ไหมวันนี้เราก็ไปคุยกับคนในครอบครัวของคนตายเนี่ยนะครับคุณฟ้าประธานเราไปเจอกับคุณเจ๊หนิงหวันเจ๊เป็นพี่สาวของคุณฟ้าประธานคือแม่เดียวกันแต่คนละพ่อและที่สำคัญคือมีความเกี่ยวดองโยงกันเนี่ยนะครับคุณเจ๊หนิงเขาบอกว่าสามีกับน้องสาวขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านช่วงประมาณ 4:00 มุ่งหน้าไปกรีดยางที่สวนของน้องสาวจากนั้น 5:00 มีชาวบ้านขี่มอเตอร์ไซค์มาบอกว่าน้องสาวก็คือฟ้าประธานกับสามีก็คือวรวุฒิเนี่ยถูกยิงบาดเจ็บอยู่ที่โรงพยาบาลคุยกันเบื้องต้นเขาบอกว่ามือปืนเนี่ยคือพี่ชายต่างแม่ที่ชื่อแบเฮงตอนนี้แบเฮงกับครอบครัวของฉันเนี่ยมีเรื่องขัดแย้งกันเรื่องปมมรดกที่ดินของพ่อเนื่องจากว่าคุณพ่อมีภรรยาหลายครอบครัวเนี่ยนะครับแล้วมีพี่น้องเนี่ย4คนแบเฮงเป็นพี่ชายต่างบรรดาแล้วก็เรื่องแบ่งมรดกมันก็มีปัญหาหลังจากที่พ่อเสียชีวิตเพราะพ่อมีสวนยาง20ไร่แล้วก็แบ่งกันคือยกให้ธานินแล้วก็ประธานฟ้าประธานเนี่ย2คนคนละ10ไร่ส่วนต้นกับแบเฮงพี่ชายต่างบรรดาไม่ได้รับมรดกมันก็เลยเป็นปมปัญหาที่ทำให้ขุ่นเคืองใจฝังอยู่ในอกของแบเฮงหรือเปล่าก็ตอนพ่อเสียใหม่ๆเขาก็มาฟ้องตัวอิหม่ามจะแบ่งมรดกเราก็ตกใจเลยแบ่งมรดกอะไรอีกวะมรดกมันไม่มีแล้วของแม่เขาเราก็พ่อแบ่งตั้งนานแล้วเราก็ตกใจถึงทีนี้น้องเราแหละค้านแม่ฟ้านั่นแหละค้านว่าไม่แบ่งหรอกเพราะว่ามันเป็นของแม่เราแล้วก็น้องอีกคนนึงก็อยู่ในพี่อีกคนนึงอยู่ในคุกนั้นแล้วก็แล้วสุดแต่เวรแต่กรรมถ้าก็ไม่รู้จะทํายังไงเพราะว่าเราไม่มีอํานาจเราไม่มีอะไรเราไม่มีก็อยากบอกน้องว่าเรารักน้องมากคิดถึงทุกนาทีทุกเวลาคิดถึงเขานี่ดูเครื่องสําอางเขาก็คิดถึงจริงๆเพราะว่าเขาอยู่กับเราตั้งแต่แม่เสียตั้งแต่แรกเกิดแล้วเราเป็นทางพ่อเป็นทางแม่เป็นทางพี่
เขาเจ็บไข้ได้ป่วยเขาก็จะหาเราว่าจีนึงฉันรู้สึกไม่สบายนะวันนี้ของเราหมดเพราะว่าเราไม่มีพ่อไม่มีแม่คือคุณผู้ชมเล่าแบบนี้แบเฮงคนก่อเหตุกับคุณเจ๊นิงคนนี้เป็นลูกติดกับสามีคนก่อนหลังจากนั้นคุณแม่เนี่ยก็มาแต่งงานใหม่แล้วก็มีลูกอีก2คนคือคุณธานินกับคุณฟ้าประธานทีเนี้ยคุณพ่อของทั้งคู่เนี่ยเพิ่งจะเสียชีวิตคุณพ่อคือสามีคนใหม่นะคะแล้วก็มีสวนยาง20ไร่เขาก็ยกให้ลูกเขาลูกแท้ๆลูกแท้ๆของเขาฝั่งของลูกเลี้ยงที่มีอยู่2คนคนเมื่อกี้คุณเจ๊นิงบอกหนูไม่ได้ติดอะไรไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่เห็นบอกว่าแบเฮงคนโตเขาไม่ยอมก่อนหน้านี้ไปร้องโต๊ะอิหม่ามให้โต๊ะอิหม่ามจัดการมรดกพ่ออย่างเท่าเทียมเพราะถือว่าลูกทุกคนก็ต้องมีสิทธิ์ได้เพราะเหมือนกับโตมาด้วยกันน่ะนะคะแล้วน้องสาวก็คือคนเนี้ยฟ้าประธานเขาเรียกน้องสาวเลยนะคุณฟ้าประธานก็ไม่ยอมแล้วพี่ชายอีกคนนึงที่ได้มรดกไปชื่อธานินคนนี้ยังอยู่ในเรือนจำก็เลยไม่ได้ออกมามีการต่อสู้อะไรในช่วงที่ตอนนี้มีแค่ทางฝั่งของน้องฟ้าประธานเนี่ยสู้อยู่แบเฮงก็ไปตัดทุเรียนที่อยู่ในสวนน้องเขาแล้วก็คอยหาเรื่องกันอยู่เรื่อยๆซึ่งที่ผ่านมาไม่เคยลงไม้ลงมืออะไรกันนะคะรู้แค่ว่ามันมีปัญหาเรื่องนี้ล่าสุดเราตรวจสอบ Facebook ของคุณฟ้าประธานเพิ่งจะแชร์ข้อความเป็นโพสต์จากเพจแล้วไม่แน่ใจว่าโยงไปถึงเรื่องของพี่ชายเขาหรือเปล่าที่มีปัญหากันเขียนแบบนี้ค่ะเลิกได้เลิกนะนิสัยที่พยายามทำให้ตัวเองดูน่าสงสารดูเป็นผู้ถูกกระทำทั้งที่ตัวเองไปทำกับคนอื่นเขาไว้ก่อนมันดูปลอมคุณฟ้าประธานโพสต์ไว้นะคะแล้วในวันเดียวกันมีอีกข้อความนึงบอกเกลียดกันคือไม่ต้องยุ่งไม่สนใจไม่ใช่มาเกาะตามดูชีวิตเขาตลอดแล้วเอาเรื่องของเขาไปนินทาว่าร้ายทำแบบนั้นเรียกว่าโรคจิตก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหมายถึงใครแต่ล่าสุดวันนี้แบเฮงถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจคุมตัวไปสอบปากคำวันนี้เราไปเจอภรรยาของคุณแบเฮงค่ะคือชื่อไซนูนะครับก็ยืนยันนะฮะบอกว่าตอนที่เกิดเรื่องเนี่ยจนถึงณขณะนี้คือสามีไม่อยู่บ้านไปสุเหร่าแล้วก็ไม่ทราบว่าจะกลับกี่โมงซึ่งนางไซนูเนี่ยบอกว่าเมื่อเช้าแบเฮงออกไปพ่นยาสวนทุเรียนตั้งแต่เช้าเลย6โมงกว่าออกจากบ้านไปคนเดียวพกถังฉีดยาไปด้วยยืนยันว่าไม่มีปืนและแบเฮงสามีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของฟ้าประธานเพราะจุดที่เขาอยู่กับจุดที่มีการยิงฟ้าประธานเนี่ยมันห่างกันมากปมขัดแย้งเรื่องมรดกมีจริงไหมเมียของแบเฮงผู้ต้องสงสัยยอมรับขัดแย้งกันจริงแต่บ้านฉันเนี่ยมีกินมีใช้มีสวนเยอะเพราะฉะนั้นบ้านฉันไม่ได้เดือดร้อนอะไรอีกฝ่ายตั้งหากฝ่ายของฟ้าประธานเนี่ยที่ไม่พอใจเรื่องของการแบ่งมรดกเขาบอกว่าสามีเราเคยมีเรื่องขัดแย้งเกี่ยวกับเรื่องของปมมรดกอ๋อปมมรดกนี่ไอ้นี่ปัญหานั้นมันทางเข้าแล้วมีปัญหาทางเราไม่เป็นไรเขาเราก็มีกินมีใช้อยู่ยังไงส่วนของกันเยอะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สามีก้าค่ะถูกตำรวจไปสอบปากคำเครียดไหมคะไม่เครียดคือตอนนี้ก็โอเคกลับมาอยู่บ้านค่ะครบเลยนี่ค่ะคุณผู้ชมเสียงเมื่อสักครู่เป็นเสียงล่ามนะคะเพราะว่าทางฝั่งภรรยาเนี่ยพูดภาษาถิ่นซึ่งก็ยืนยันว่าจริงๆแล้วเท่าที่ทราบฟ้าประธานก็มีปัญหากับสามีจริงแต่ฟ้าประธานมีปัญหาเรื่องหนี้นอกระบบด้วยนะก่อนหน้านี้เคยมีเจ้าหนี้เนี่ยบุกมาถึงบ้านแล้วก็เคยโดนข่มขู่ด้วยเพราะฉะนั้นผู้ต้องสงสัยไม่ได้มีแค่สามีฉันคนเดียวแล้วก็ก่อนหน้านี้เขาก็ไม่ได้คุยกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสามีไม่มีความจำเป็นจะต้องไปบุกยิงแบบนี้ตอนนี้ตำรวจกำลังสอบปากคำอยู่นะคะจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวเดี๋ยวก็ต้องหาหลักฐานมาสู้กันเอง